สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่20สิงหาคม2562อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทางข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับฟุตบอลต่างประเทศวันนี้หัวข้อของเรานะครับเป็นบิ๊กดีลล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะตัดสินใจย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับด้วยรูปแบบการยืมตัว1ฤดูกาลแล้วก็มีการพ่วงออปชั่นซื้อขาด120ล้านยูโรวันนี้เราจะมาลองเจาะกันดูซิว่าการที่คูตี้ไปสวมเสื้อของบาเยิร์นแล้วใน1ฤดูกาลถัดจากนี้เขาจะปังหรือจะแป๊กกับบาเยิร์นมิวนิกเออนะครับใส่เสื้อเบอร์10ด้วยนะหลังจากที่เขาไปสอบถามอาเยนร็อบเบนมาว่าเฮ้ยร็อบเบนคูตี้เนี่ยเหมาะไหมครับร็อบเบนบอกเออใช้ได้ว่ะได้ๆงั้นรับเบอร์10ไปดีกว่านะครับคูตินโญ่เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ากับบาร์เซโลนาหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้แต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วบาเยิร์นคือสโมสรใหม่ของผมเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันซึ่งก็หวังว่าจะอยู่ที่นี่แบบยาวๆหลายปีเช่นกันคือฟังจากคำพูดอะเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่านี่คือการเลือกเส้นทางเดินใหม่แล้วคือไม่ได้หวังแค่ว่าจะต้องมายืมตัวแล้วอาจจะต้องกลับไปแต่คงหวังลึกๆว่าจะต้องทำผลงานให้ดีแล้วอาจจะได้อยู่กับบาเยิร์นไปด้วยสัญญาระยะยาวในอนาคตประมาณแบบนี้ไหมถ้าเลือกได้อยากอยู่ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อผลงานคือเครื่องชี้วัดใช่นะครับคือตัวคูตินโญ่เองที่จะเป็นคนพิสูจน์นะครับว่าเขาจะได้อยู่กับบาเยิร์นต่อไปหรืออาจจะต้องกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องติดตามดูหลังจากจบฤดูกาลนะครับแต่ก่อนอื่นนะเรามาดูสถานการณ์ของคูตินโญ่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่บาร์ซ่านะครับด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรเลยนะตอนเดือนมกราคมปี2018แล้วก็อยู่ในถิ่นคัมนูเนี่ยทั้งหมด18เดือนครับนะก็มาดูกันสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเตะบ้างเขาประสบพบเจออะไรทำไมถึงต้องตัดสินใจย้ายออกจากทีมนะครับเราเอาบทวิเคราะห์มาจากเทเลกราฟครับนะครับสื่อชั้นนำของอังกฤษก็บอกว่าแม้ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเอเย่นจะออกมาย้ำอยู่เสมอว่าตัวคูตี้เนี่ยจะไม่ย้ายไปไหนแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับนะตัวนักเตะก็เลยเลือกที่จะย้ายทีมครับนะครับก็เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับก็มีเพิ่งเล่นกับทีมไป18เดือนหรือว่าปีครึ่งนั่นเองนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันนะครับแต่ว่าสี่เล่นไปปีครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสัญญายังเหลืออีกตั้ง4ปีเลยนะยังเหลืออีกตั้ง4ฤดูกาลที่ถ้าอยู่กับบาร์ซ่าต่อสัญญายังเหลืออีกยาวนะครับครับแต่ว่าเขาก็คงเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองดีว่าในเวลานี้เขาไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอีกแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้2สัปดาห์นะครับอย่างที่บอกว่าเคียร์จูรับเชียนบอกว่าพยายามไปคุยกับบอร์ดบริหารแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปปล่อยข่าวอะไรว่าพวกเราจะย้ายไปไหนสิเพราะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะอยู่กันต่อแต่ว่าจริงๆแล้วในเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะมันมีเขาก็ผมว่าคุณนิโยก็พอรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องพยายามหาทีมใหม่แล้วล่ะใช่คือมันมีหลายๆปัจจัยนะถ้าเกิดนับที่ผลงานในสนามเนี่ยคือเขาก็ตอนที่บาร์เซโลนาซื้อไปเขาก็คาดหวังว่าจะเอาไปแทนอันเดรสอินิเอสตาแต่ก็ต้องยอมรับว่าแทนไม่ได้แล้วประกอบกับการที่บาร์เซโลนาถึงแม้จะไปเซ็นกับมิดฟิลด์อย่างแฟรงกี้เดยองครับอาจจะคนละตำแหน่งกับคูตินโญ่แต่นั่นก็หมายความว่าโอกาสในการลงสนามของเขาอ่ะมันมีมิดฟิลด์เพิ่มมาคนนึงตัวลุกก็ซื้อกิสมานไงทิศทางมันก็จะเป็นตัวจริงมันก็ยากหน่อยคือเอเย่นของคูตี้เนี่ยพยายามออกมาเบรกข่าวลือของการย้ายทีมอยู่ตลอดนะครับมีครั้งหนึ่งเคยออกมาจับจ้วงอันเดคูรี่อันเดคูรี่เป็นตัวแทนของสโมสรบาร์ซ่าที่ดูแลเกี่ยวกับดีลของนักเตะอเมริกาใต้ออกมาจวกเลยบอกว่าคนนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้มีข่าวออกมาว่าคูตินโญ่จะย้ายทีมแต่สุดท้ายอย่างที่บอกแล้วแฟนบอลบาร์ซ่าไม่มีใครติดใจในฝีเท้าของคูตินโญ่ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยในฝีเท้าของคูตินโญ่เพราะรู้ดีว่านักเตะเข้ามาถูกสโมสรแหละแต่ผิดเวลาไปหน่อยใช่นะครับมาเจอในแท็กติกของเอเนสโตบอเบเด้ที่มันไม่ได้รีดศักยภาพของคูตินโญ่ออกมาได้อย่างเต็มที่คือต้องบอกวันนี้ผมว่าอันนี้กล้าพูดนะถ้าเป็นโค้ชคนหนึ่งของบาร์ซ่าคูตินโญ่โอกาสดับยากมากเลยผมเห็นด้วยแต่ว่าพอเป็นบอเบเด้จริงๆไม่ใช่ว่าบอเบเด้ไม่เก่งบอเบเด้ก็เก่งแต่เขาก็มีแนวทางของเขาและเหมือนกับว่าสไตล์ของเขาเนี่ยดูจะใช้งานนักเตะตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกต้องผมยกตัวอย่างง่ายๆอินเนสตาทันบาเบเด้เหมือนกันแต่บาเบเด้จัดไปยืนเป็นปีกซ้ายไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งจอมทัพของทีมครับถามว่าปีนั้นอินเนสตาฟอร์มดีไหม
ก็โอเคแต่ไม่ใช่พีคสุดอยู่แล้วเป็นช่วงขาลงของเขาผมก็เลยมองว่าบาเวเด้ก็เป็นกุนซือที่เก่งแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดเรื่องการใช้นักเตะเพลย์เมกเกอร์นี่แหละนะคือบทบาทการทำเกมบทบาทการเป็นตัวจอมทัพเนี่ยมันจะไปตกที่ลิโอเนลเมสซี่ถูกต้องนะครับยืนในฟอร์เมชั่นเนี่ยเมสซี่ยืนเป็นตำแหน่งปีกขวาก็จริงแต่เวลาเล่นนะครับจะยืนอยู่ในตำแหน่งหมายเลข10เลยคือลงมาล้วงบอลลงมาเชื่อมบอลระหว่างแดนกลางกับแดนหน้าพาบอลไปเองจ่ายให้เพื่อนจ่ายคีย์พาสทุกอย่างขึ้นกับเมสซี่ซึ่งมันแตกต่างกับบทบาทของฟิลิเป้คูตินโญ่ทั้งตอนอยู่ลิเวอร์พูลและกับทีมชาติบราซิลด้วยเขาเป็นศูนย์กลางของทีมคือจากตัวเองที่เคยเป็นศูนย์กลางพอมาบาร์ซ่าเนี่ย1ปีครึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางมันเลยทำให้เขาไม่ได้แบบมีบทบาทเป็นแบบเอสของทีมหรือว่าเหมือนกับที่เขาเคยเป็นผมเปรียบง่ายๆคิดว่าชื่อของลุยโซเรสเนี่ยเป็นรองคูตินโญ่ไหมไม่ได้เป็นรองเลยดีกว่าด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่มาคอยควบคุมทิศทางทุกอย่างของบาร์เซโลนาแต่ก็เล่นดีและประสบความสำเร็จได้เพราะว่าตำแหน่งกองหน้ามันไม่จำเป็นต้องไปคอยแบกไปคอยทำเกมถูกแต่คูตินโญ่คือเพลย์เมกเกอร์กับลิเวอร์พูลมาก่อนเป็นคนที่ทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลขึ้นบอลจะไปขึ้นที่คูตินโญ่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ทีเนี้ยพอมาอยู่บาร์เซโลนาฟุตบอลมันขึ้นที่ลิโอเนลเมสซี่พอบอลไม่ได้ขึ้นที่เขาเป็นหลักอันนี้มันส่งผลจริงๆคือด้วยความที่เป็นแฟนบาร์ซ่าเนี่ยผมมองถึงบทบาทนักเตะเป็นหลักนะครับด้วยการที่อย่างที่ปีเตอร์โบ๊ทบอกบอลไม่ได้ขึ้นที่คูตี้ส่วนใหญ่บอลไปขึ้นที่ลิโอเนลเมสซี่ทำไมหลุยส์โซเลสถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าโซเลสคือตัวจบสกอร์ใช่เขาสามารถเล่นซัพพอร์ตกับเมสซี่ได้หน้าที่ของโซเลสไม่จำเป็นต้องมาเป็นคนทำเกมไงใช่แต่ในขณะเดียวกันฟิลิเป้คูตินโญ่พอมาอยู่กับเมสซี่เมสซี่เป็นคนทำเกมเป็นคนคอยซัพพอร์ตนักเตะคนอื่นแล้วหน้าที่ของนักเตะคนอื่นเนี่ยคือการจบสกอร์แต่ฟิลิเป้คูตินโญ่ยังจบสกอร์ได้ไม่ถึงขนาดระดับเดียวกับลุยโซเลสมันก็เลยเกิดเป็นการแบ่งแยกเกิดเป็นภาพที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นแหละถูกต้องเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สุดท้ายเขาตัดสินใจย้ายแล้วซึ่งเอเนโซบาเวเด้เขาก็บอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีการพูดคุยกันเรื่องย้ายทีมกันในเบื้องต้นตั้งแต่พฤษภาคมคูรินโญ่รู้ตัวดีแล้วว่าตำแหน่งในทีมบาร์เซโลนาของเขาอ่ะมันสั่นคอนแล้วมันไม่ได้รับการการันตีแล้วเลยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมตั้งแต่ตอนพฤษภาคมแล้วและเพิ่งมาบรรลุจริงๆก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่แบบบินไปตรวจร่างกายนี่คือแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวของดีเทลรายละเอียดเบื้องต้นนะครับส่วนฟุตบอลวิสเปอร์ก็ออกมาทำการเปิดเผยสถิติในช่วง6เดือนสุดท้ายที่อยู่กับลิเวอร์พูลกับ18เดือนที่อยู่กับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็สถิติตัวเลขออกมายืนยันชัดเจนว่าคูตี้เนี่ยฟอร์มตกลงไปแม้ว่าบทบาทจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับไปดูสถิติกันหน่อยนะครับเอาตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยแอสซิสต์จากจังหวะโอเพนเพลย์เฉลี่ย90นาทีต้องมีนัดนึง 0.32 ครั้งครับ6เดือนกับลิเวอร์พูลนะ6เดือนสุดท้ายครับแต่18เดือนกับบาร์เซโลนาลดลงมาเหลือ 0.17 ใช่ครับต่างๆนานาลดหมดเลยนะครับการสร้างสรรค์โอกาสนะบรรทัดที่2สร้างสรรค์โอกาสทองบิ๊กแชนส์นะครับ 0.5 ลดลงเหลือ 0.36 นะครับการเลี้ยงผ่านคู่แข่ง 3.1 ครั้งต่อเกมเหลือเพียง 2.6 นะครับการผ่านบอลไปด้านหน้าพาสฟอร์เวิร์ดก็จาก21เหลือประมาณ12หายไปครึ่งหนึ่งส่วน expected goal open play เนี่ยการทำประตูจากลูก open play เนี่ยลูกที่ว่าน่าจะคาดว่าน่าจะเป็นประตูนะครับลดลงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าโดยภาพรวมมันลดลงทุกอย่างแล้วก็ถ้าเราดูฮีทแมปตามที่ภาพประกอบนะครับที่อย่างที่ขวัญเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วบทบาทไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้ต่างกันยังไงคือคูตินโญ่โอเคเล่นจะมีทั้งแท็กติกที่เล่นตัวริมเส้นในระบบ 4-4-2 ครับและตัวที่เล่นเป็น 4-3-3 ริมเส้นฝั่งซ้ายใช่แล้วบางทีก็จะเล่นในบทบาทของที่กองกลางตัวรุกยื้งซ้ายกองกลางตัวรุกยื้งซ้ายใน 4-3-3 ด้วยซึ่งมันไม่ได้ต่างจากที่ฟิลิเป้คูตินโญ่เล่นกับลิเวอร์พูลใน6เดือนสุดท้ายนั้นเจนคอปจับฟิลิเป้คูตินโญ่มาเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกตัวฝั่งซ้ายแล้วไม่ได้เล่นเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายแล้วเพราะว่ามีมาเน่ซาร่าฟิมิโนแล้วใช่ๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูจากตัวเลขของคูตินโญ่ที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาเนี่ยผลงานปีครึ่ง21ประตู11แอสซิสต์ครับจะว่าไปมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่เหมือนที่บอกไปครับว่าบทบาทของเขาคือเพลย์เมคเกอร์อ่ะแต่พอไปเล่นแล้วเขาไม่ใช่คนแบกทีมคนสร้างสรรค์เกมไม่ใช่คนกำหนดทิศทางเนี่ยความเด่นมันดูลดลงแล้วสิ่งนึงที่ต้องยอมรับก็คือค่าตัวเนี่ยมันเป็นสถิติสโมสรของบาร์เซโลนามันต้องได้รับการคาดหวังเป็นพิเศษอยู่แล้วครับ21ลูก11แอสซิสต์จาก1ปีครึ่งเนี่ยมันไม่แย่แต่มันก็ยังไม่ดีพอถ้าเทียบกับค่าตัวคือในทีมบาร์ซ่าเนี่ยนะครับ
จำนวนประตูกับจำนวนแอสซิสต์ของฟิลิเป้คูตินโญในช่วง18เดือนเทียบกับนักเตะบาร์ซ่าด้วยกันเองเขาเป็นอันดับ4นะเป็นรองจากลิโอเนลเมสซี่หรือโซเลสแล้วก็อุสมานเดมิเล่แค่นี้เองครับแต่ด้วยความที่อย่างที่เราบอกมาตรฐานกับค่าตัวที่เป็นสถิติสโมสรมันแฟนบอลในความรู้สึกของแฟนบอลมันต้องได้มากกว่านี้ดิมันต้องได้ดีกว่านี้มันต้องได้เยอะกว่านี้มันก็เลยเกิดเป็นแบบเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับการย้ายทีมครั้งนี้โอ้โหเขาบอกว่าจริงๆถ้าเรามองถึงเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันถือว่าเป็นการวินวินทุกฝ่ายเลยนะครับบาเยิร์นก็ได้ทดลองใช้งานคูตี้ก่อน1ปีถ้าเวิร์คไม่เวิร์คก็ไปว่ากันจะเซ็นสัญญาขาดหรือเปล่านะครับส่วนตัวคูตี้เองก็ได้เวทีในการพิสูจน์ฝีเท้าเหมือนกันแล้วก็ได้โอกาสลงสนามมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้วินวินจุดนี้จุดที่ทางสื่ออย่างเทเลกราฟบอกเนี่ยเรายังไม่นับเหตุการณ์ที่อุสมานเดมเบเล่เพิ่งเจ็บ5สัปดาห์คือถ้าเกิดนับรวมเหตุการณ์นี้ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยบาร์ซ่าเสียคูตี้แต่ใช้เดมเบเล่ไม่ได้เราตัดกรณีนี้ไปก่อนเราพูดถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาย้ายจริงๆครับมันก็วินวินทุกฝ่ายจริงๆนะใช่ครับคือตัวนักเตะเนี่ยได้ไปเฉิดฉายกับทีมใหม่ไปอยู่กับทีมที่เขาอยากได้เราจริงๆบาเยิร์นก็ต้องการเสริมทัพให้ดียิ่งขึ้นบาร์เซโลนาแม้จะยังไม่ได้เงินก้อนโตตอนนี้แต่ก็ได้ค่ายืมมาเล็กน้อยและถ้าฟอร์มดีก็มีโอกาสขายขาดได้ถูกต้องแล้วจำนวนเงินที่บาร์ซ่าพ่วงออปชันไปกับบาเยิร์นเนี่ยเรามาหักลบกับจำนวนเงินที่บาร์ซ่าซื้อมาจากลิเวอร์พูลมีการลบแอดออนบางส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับลิเวอร์พูลออกไปแล้วก็บวกเงินค่ายืมตัวที่ได้จากบาเยิร์นมิวนิกมันขาดทุนน้อยมากเล็กน้อยเท่านั้นขาดทุนเล็กน้อยจริงๆนะครับเราเอามาหักลบดูอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีถึงขนาดที่ว่าสโมสรใดสโมสรหนึ่งขาดทุนในแบบที่น่าเกลียดคือมันขาดทุนแต่มันไม่ย่อยยับ มันเป็นสิ่งที่รับได้ถ้าเรียกแลกกับการที่สโมสรได้เดินข้างหน้าแล้วเป็นผลดีต่อตัวนักเตะด้วยแล้วจุดหนึ่งที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าบาร์ซ่าพยายามปล่อยคูตินโญ่ออกไปแล้วก็ปล่อยมาคอมมีคือปล่อยตัวที่เป็นส่วนเกินออกไปแล้วเพื่อที่จะไปเดินล่าตัวสุดท้ายที่อยากจะได้นี่แหละซึ่งเป็นตัวหลักด้วยนั่นก็คือเนมาร์ครับมันก็เป็นวินวินของฝั่งบาซ่าด้วยที่ได้เคลียร์สล็อตในทีมเป็นการเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยนะครับเพื่อรองรับดีลที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะใช่ครับแล้วผมเชียร์มากเลยคูตี้กับบาเยิร์นคือซัมเมอร์นี้มีข่าวกับ2ทีมใช่ไหมก็คือบาเยิร์นแล้วก็เปย์แอชเชผมว่าคูตี้มาบาเยิร์นเหมาะแล้วเพราะว่ามาบาเยิร์นเนี่ยในแง่ของศักดิ์ศรีในแง่ของชื่อชั้นฟุตบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าบาเยิร์นดีกว่าเปเอชเชพอสมควรเลยนะแม้ว่าในช่วง 5-6-7 ปีหลังสุดเปเอชเชจะยกระดับขึ้นมาพอสมควรก็ตามครับนะครับทีนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยจะไปลงตำแหน่งไหนในทีมบาเยิร์นตำแหน่งไหนที่ยังขาดอยู่เว็บไซต์ Official ของ Bundesliga วิเคราะห์ให้เลยนะครับเขาทำบทวิเคราะห์เลย3แผนการเล่นที่คูตินโญ่น่าจะมีโอกาสได้เล่นในสีเสื้อของบาเยิร์นมิวนิกซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้นะครับวันนี้เราก็เอามาครบเลยแต่อาจจะมีบางแผนที่เราปรับปรุงเล็กน้อยนะครับเริ่มกันที่ระบบแรกก่อน 4-2-3-1 เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ยืนข้างหลังโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็อันนี้เป็นบทบาทที่ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยให้มองทีมชาติบราซิลเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่น่าจะปลดล็อกศักยภาพของฟิลิเป้คูตินโญ่ออกมาได้มากที่สุดหลังการเล่นให้กับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เล่นบทบาทนี้เลยนะถูกไม่เคยเลยด้วยซ้ำหรือเคยก็แค่ไม่กี่นัดนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่ดีไหมเราลองดูภาพประกอบนะครับมีเรวานเป็นหน้าเป้าแล้วตัวเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์ใช่ไหมมีแซดนาบี้กับโกมันเป็นปีกสองข้างตรงกลางคู่กลางก็เป็นเตียโกอาคันทารากับโตริโซก็ลงแต่งโตริโซต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าในภาพนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อของลูคัสแอนโดเดสมาใช่เพราะว่าเราอ้างอิงจากแหล่งที่ต้นฉบับเขาไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวเดี๋ยวเป็นตัวจริงอยู่แล้วซึ่งมาแพงนะครับคือไอ้แผงหลังด้านแผงด้านหลังนี่ใช่ไหมใช่มันเป็นแผนที่ใช้ในนัดแรกที่เล่นในศึกบูนเดสลีกาและเสมอแฮท่าเบอร์ลินไปแล้วเนี่ยครับนะส่วนตำแหน่งของคูตินโญ่เนี่ยผมว่านี่ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคืออ่ะเราบอกง่ายๆอยู่บาร์ซ่าคุณไม่ได้เป็นเดอะแบกในการสร้างสรรค์เกมใช่ไหมครับอันนี้คุณเป็นกองกลางตัวรุกมันชัดเจนที่สุดแล้วถ้าจะถามถึงตำแหน่งไหนที่เป็นเพลย์เมคเกอร์มากที่สุดก็ต้อง AMC นี่แหละ Attacking Midfielder นี่แหละใช่ครับนะจริงๆ 4-2-3-1 เนี่ยแฟนๆบาร์ซ่าก็คาดหวังอยากจะได้เห็นแผนนี้เหมือนกันครับนะลองเปลี่ยนดูถ้าคูตี้ยังอยู่บาร์ซ่าสมมติว่าฤดูกาลหน้าได้ย้ายกลับบาร์ซ่าไม่ได้เซ็นสัญญาขาดกับบาเยิร์นแล้วบาร์ซ่าได้เนมาร์นะครับตำแหน่งของโกมองเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเนมาร์นะตำแหน่งของนาบี้เปลี่ยนเป็นเมสซี่ครับแล้วคูตี้ก็ยืนตำแหน่งนี้แล้วก็ศูนย์หน้าเป็นลุยโซเลส
นี่คือแผนที่แฟนๆบาร์ซ่า4-2-1-3เออก็อยากเห็นเหมือนกันใช่ๆผมว่าดีอยู่แล้วครับสำหรับตำแหน่งนี้ของคูตินโญ่นะครับมาดูระบบต่อมานะครับคือยืนเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายในระบบ4-3-3อันนี้ก็เล่นมาอยู่กับบาร์ซ่าก็เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลก็เล่นไอ้บทบาทตัวตรงเนี้ยแล้วซึ่งจุดที่บูเดริก้าจี้ว่าแผนนี้มีก็มีโอกาสที่คูตินโญ่จะได้ลงเล่นเพราะโกมันครับโกมันมีอาการบาดเจ็บบ่อยมากๆอาการบาดเจ็บค่อนข้างเรื้อรังเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายโกมันเจ็บเนี่ยสล็อตตรงนี้ก็จะว่างเป็นของคูตินโญ่ได้เหมือนกันแล้วถ้าใครติดตามฟิลิเป้คูตินโญ่มาตลอดจะทราบว่าจุดเด่นของเขาคือเลี้ยงจี้ตัดเข้าในซัดไกลเสียบสามเหลี่ยมซึ่งถ้าเกิดไปอยู่ทางเยื้องซ้ายเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้ประสิทธิภาพตรงนี้ได้มากขึ้นเหมือนกันแน่นอนแล้วการที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าฟิลิเป้คูตินโญ่เป็นคนที่ยิงไกลดีก็จะต้องมีคนตามเขาเวลาถ้าเขาดึงตัดเข้าในเงี้ยคือเขาจะดึงตัวประกบได้เยอะใช่ใช่เรากำลังนึกถึงภาพเก่าๆที่บาเยิร์นมีปีกตัดมายิงอย่างอาร์เจนร็อบเบนคูตินโญ่อาจจะอยู่คนละฝั่งแต่ก็มีจุดเด่นเรื่องยิงไกลเหมือนกันนะจุดนี้ก็น่าสนใจแต่มันมีข้อสังเกตตรงตำแหน่งของโทมัสมุลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับบอกว่าพักหลังมาเนี่ยโดนจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ก็มีผมว่าเขาเป็นนักเตะจับฉ่ายมาสักระยะนึงเดี๋ยวหน้าเป้าไม่มีก็เล่นได้หน้าต่ำก็เล่นปีขวาก็เล่นได้และล่าสุดในเกมบูเดริก้าเยอรมันที่เจอกับแฮท่าบอลินแล้วเสมอไป 2-2 เนี่ยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวนี้แหละด้านขวาคือโทมัสมุลเลอร์เนี่ยแจ้งเกิดครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นปีกขวาใช่ไหมแล้วก็หน้าตับคือกับทีมชาติเยอรมันในยุคยูอาคิมเลยเป็นปีกขวาเลยนะครับแล้วก็ช่วงพีคได้แชมป์ UCL ในยุคของจุ๊บไฮเกสเล่นเป็นหน้าต่ำหลังมาริโอมาซูคิดก็เล่นได้ดีมากแต่เหมือนที่โค้ชแอ็กบอกพักหลังมันจับฉายไปหมดจนไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็ดีนะเป็นคนที่เล่นได้หลายตำแหน่งคือครับรั่วตรงไหนก็ปักได้ตรงนั้นคือเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเป็นนักเตะที่เทคนิคไม่ได้เลิศอะไรแต่เวิร์กเรทสุดยอดแล้วเซนต์บอลดีมากใช่ครับอ่ะนี่เป็นแผน2นะครับ4-3-3ส่วนระบบสุดท้ายก็4-3-3เหมือนกันแต่ปรับบทบาทหน่อยเป็นมิดฟิลด์นะครับจากตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยลงไปยืนเป็นมิดฟิลด์เลยครับแทนตำแหน่งของโทมัสมุลเลอร์นี่แหละใช่ครับก็คือตรงนี้บูเดริก้าเขาอธิบายไว้2แบบนะครับก็คือ1อาจจะเอามาลงเล่นแบบในกรณีที่พักเตียโก้อาคันทาราบ้างคือใช้งานทุกนัดก็ไม่ไหวก็อาจจะจัดแบบนี้แล้วก็จะมีพวกคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะอย่างเช่นพวกโกเรสกาพวกฮาวิมาร์ติเนสฮาวิมาร์ติเนสนะพวกนี้ก็มีเกรดทั้งนั้นสามารถเอามาหมุนเวียนกันได้แล้วเอาคูตินโญ่ลงมาเล่นต่ำได้ถ้าอยากจะใช้แท็กติกแบบนี้หรือจะเล่นร่วมกันเลยก็ได้กับทางด้านของเตียโก้อาคันทาราเพราะว่าทั้งคู่ก็มีคุณสมบัติที่ดีเตียโก้อาคันทารามีสถิติการจ่ายบอลที่แม่นยำที่สุดในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันเมื่อปีที่แล้วแล้วผมว่าไม่ทับกันด้วยคือเตียโก้ตอนอยู่บาร์ซ่าอาจจะเป็นตัวทำเกมใช่ไหมครับแต่บทบาทของบาเยิร์นเนี่ยเขายืนต่ำกว่าเดิมนะบางทีเป็นคนคุมจังหวะด้วยซ้ำใช่นะครับชอบแบบไหนกันคุณแอ๊กโอ้ผมว่าคือถ้าเอาชอบสุดผมว่าทุกคนรู้เหมือนกันว่าแล้วทุกคนอยากเห็นเขาเล่นเหมือนกับทีมชาติบราซิลคือแผนที่หนึ่งเนี่ยแผนที่หนึ่งที่เล่นแบบว่าเป็นหน้าตาแบบนี้สี่สองสามหนึ่งมันธรรมชาติมากแล้วมันทำให้เขาเป็นอิสระเขาจะโยกมาทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือตรงกลางก็ได้คือเขาเป็นตัวฟรีหรือลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าคูตินโญ่เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมาหลายปีผมพอจะรู้ว่าเขามีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงคือเรื่องการเล่นเกมรับคือแทบจะแย่งบอลใครไม่ได้เลยคืออันนี้คือจุดอ่อนที่แบบชัดเจนมากๆสรีระด้วยตรงนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงแต่ผมก็มองว่าบาเยิร์นมิวนิกเองถ้าใส่ตัวรุกขนาดนี้มันก็ต้องยิงคู่แข่งได้ละคือจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการทำประตูกับการแอสซิสต์อ่ะเขาต้องไปช่วยตรงนั้นมากกว่าผมว่าตรงเนี้ยบาเยิร์นจะได้ประโยชน์ถ้าเล่นระบบ 4-2-3-1 แล้วก็เกมรุกใส่ไปเต็มที่ครับแล้วเขามีศูนย์หน้าที่จบสกอร์ดีอย่างเลวานดอฟสกี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า2คนนี้เล่นแบบสอดประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมนี่จะเป็นอาจจะเป็นคู่หูดูโอที่น่ากลัวของยุโรปเลยผมบอกว่าคูตินโญ่เหมือนหนัง2ภาคจบภาคแรกเป็นภาคที่บาเยิร์นยังไม่ได้ปีกระดับท็อปอย่างเลรอยซานเน่มาผมว่าเราจะได้เห็นคูตินโญ่เล่นทั้งกองกลางตัวรุกเล่นทั้งปีกซ้ายแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็เล่นกองกลางตัวรุกเยื้องซ้ายถ้าโกมองเจ็บโกมันเจ็บขึ้นมาผมว่าได้เล่นทุกตำแหน่งอ่ะแต่เขาจะเป็นผู้นำในเกมรุกแน่ๆจุดนี้คือจุดแตกต่างอันนี้คือภาคแรกเวอร์ชันเล่นได้ทุกตำแหน่งภาค2ถ้าฤดูกาลถัดไปบาเยิร์นเซ็นถาวรแล้วไปซื้อปีกเก่งๆมาอีกสักคนอย่างเช่นเลรอยซานเน่เลรอยซานเน่หรือใครก็ตามแต่อันนี้ผมว่าจะชัดเจนแล้วว่าคุณยืนกลางรุกไปเลยแล้วก็มีปีกไปยกระดับปีกข้างนะใช่คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าปีกของบาเยิร์นมันยังไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวขนาดนั้นผมว่าคูตินโญ่บางนัดอาจจะต้องมีไปเล่นบ้างแหละแต่เชื่อผมเชื่อ
ผมเชื่อว่านี่เป็นทีมที่เหมาะกับคูตินโญ่และผมเชื่อว่าการที่เขาได้เป็นคนเข้ามาแบบใส่เบอร์10เป็นจอมทัพของทีมเป็นคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนบาเยนใหม่แล้วผมมองว่ามันเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ให้คูตินโญ่ได้เหมือนกันเป็นจุดเปลี่ยนให้คูตี้ได้คือบาเยนผมว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เขาไม่ได้เฉิดฉายมากอาจจะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาแต่เป็นแชมป์แบบหืดจับเลยนะแล้วกุนซืออย่างนิโก้โควัชก็โดนตั้งคำถามเยอะผมว่าถ้าคูตี้เข้ามาเปลี่ยนบาเยนจากหน้ามือให้เป็นหลังมือได้เครดิตที่เขาเคยเสียไปจะได้รับกลับมาเต็มๆใช่นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าฟอร์มต้องสุดยอดจริงๆต้องสุดยอดนะนะครับไม่งั้นเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกต้องพิจารณาแล้วอีกในราคา120ล้านยูโรมาดูกันว่าคูตินโญ่จะสร้างบทบาทชีวิตตัวเองได้หรือจะเดินตามรอยฮาเมสโรดิเกสที่ย้ายมาเหมือนจะดีและต้องกลับไปคุยอีกรอบนึงอันเนี้ยผมว่าเป็นทางแยกของคูตี้แหละนะครับอ่ะติดตามดูนะครับนี่เป็นเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโญ่กับต้นสังกัดใหม่อย่างบาเยิร์นมิวนิกนะครับจะเวิร์คหรือเปล่าเราก็ยังตอบไม่ได้นะต้องรอดูในเกมแต่ผมเชื่อว่าเป็นทิศทางที่ดีผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะเท่าที่เราดูในผังที่เราเปิดกันมาเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่เห็นเลยว่าเขาเป็นคนสำคัญของทีมเห็นชัดเลยแต่อยู่กับบาร์ซ่าอย่างที่ขวัญพูดมาตอนต้นว่ายังไงก็ตามเมสซี่คือตัวขึ้นเกมแต่พอเขาอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกเลยว่าเขาจะเป็นตัวขึ้นเกมคนใหม่ของบาเยิร์นหรือเอาชื่อชั้นก็ได้ตัดกองหน้าอย่างเลวานที่เวิร์คคลาสอยู่แล้วไปเอาตัวรบอย่างเดียวชื่อชั้นคูตี้ดีสุดกว่าใครเพื่อนเลยนะถูกต้องนะครับอ่ะติดตามดูนะครับนี่เป็นทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ฝากติดตามเหมือนกันนะครับ2ช่องทาง Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพวกเราทุกคนก็พยายามอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับอ่ะเท่านี้วันนี้ก็ฝากไว้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ